นะครับในส่วนต่อมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจัดส่วนหัวของเอกสารกันนะครับข้อความที่เราเคยสร้างไว้นะครับที่ชื่อว่า Memphis Primary Material เนี่ยนะครับจะมีการจัดให้เพิ่มนะครับส่วนของรูปภาพที่เป็นลักษณะคล้ายๆโลโก้เนี่ยปรากฏเข้ามานะครับให้คลิกเมาส์นะครับหน้าข้อความดังกล่าวนะครับจากนั้นผมจะเว้นระยะสัก2เคาะนะครับแล้วก็เลื่อนตัวเคอร์เซอร์เนี่ยให้ไปกระพริบอยู่ที่ด้านหน้าของช่องว่างดังกล่าวนะครับทีนี้วิธีการแทรกรูปภาพอีกวิธีหนึ่งนะครับจะเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า Clip Art นะครับลองคลิกดูนะฮะคลิป Art นะครับโดยคำสั่งนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถค้นหานะครับพวกคลิปอาร์ตต่างๆนะครับภายในตัวโปรแกรม Word ได้โดยตรงนะครับมันจะทำการเซิร์ชผ่านออนไลน์นะครับตรงนี้นะครับจะมีช่องเซิร์ชอยู่ด้านบนนะครับเราสามารถป้อนคีย์เวิร์ดที่ต้องการได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงผลของการค้นหาเนี่ยเราอาจจะจำกัดให้แคบลงโดยการยกเลิกบางสิ่งบางอย่างนะครับออกไปจะเห็นว่าคลิปอาร์ตเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงรูปภาพอย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึงพวกคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงต่างๆนะครับพวกอิลลัสเทรชันก็เป็นพวกรูปที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะครับส่วนพวกโฟโตกราฟก็จะเป็นพวกรูปอาจจะเป็นรูปถ่ายที่สแกนเข้ามาหรือว่าเป็นภาพดิจิตอลต่างๆนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจำกัดนะครับให้สโคปเนี่ยแคบลงนะครับก็อาจจะยกเลิกส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ให้มีเฉพาะอิลลัสเทรชันเพราะว่ารูปภาพที่เราจะค้นหาเนี่ยเป็นลักษณะโลโก้สร้างด้วยโปรแกรมกราฟิกนะครับคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดจะใช้คีย์เวิร์ดนี้นะฮะ environmental นะครับส่วนด้านล่างจะมีช่องเช็คมาร์กนะครับเอาไว้สำหรับติ๊กเพื่อค้นหาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ office.com นะครับโอเคนะครับก็ใช้คำสะกดให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเกิดป้อนผิดเนี่ยบางทีมันอาจจะค้นหาไม่เจอนะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วก็คลิก go นะครับดูซิว่าจะหาเจอไหมนะครับนี่นะครับมันก็จะไปค้นหานะครับจากเว็บไซต์ office.com หารูปภาพที่มันมีคีย์เวิร์ดนะครับที่ตรงกับที่เราป้อนเข้าไปนะครับตรงนี้ผมจะใช้รูปอันนี้แล้วกันนะครับถ้าเรานำเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมานะครับว่ารูปนี้อาจจะมีชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีขนาดสัดส่วนเท่าไหร่นะครับวิธีการแทรกก็ง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้เคอร์เซอร์ของเราตอนแรกอยู่ข้างหน้านะครับเราคลิกรูปปุ๊บรูปมันก็จะปรากฏเข้ามาบนเอกสารอย่างรวดเร็วนะครับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือเมื่อเราเนี่ยนำรูปภาพเข้ามาแล้วนะครับด้วยความที่รูปภาพอาจจะมีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะไปดันข้อความเนี่ยให้มันตกบรรทัดนะครับตรงนี้เราก็อาจจะต้องมาปรับขนาดของเจ้ารูปภาพตัวนี้กันนะครับโดยความสูงและความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่ด้านบนนะครับจะใช้ทูลตัวเดียวกับ Picture Tool นะครับแต่ผมปรับนะฮะความกว้างนะครับจากของเดิมเนี่ยอาจจะประมาณ 1.7 นิ้วนะครับก็จะลดด้วย Spin Box Arrow นะครับลงมานะครับเหลือสักประมาณ 1.2 นิ้วแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ข้อความหลักที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยมันไม่ตกบรรทัดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นวิธีการแทรกนะครับกราฟิกอีกวิธีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรูปหรือเป็นคลิปอะไรต่างๆนะครับเข้ามายังเอกสารเพื่อให้มันดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้นะครับ